แอนนาริเวรากับสาวน้อยแรปเพลงเธอคิดว่าเธอสองคนจะรับมือกับพวกเราสปีดบอยได้เหรอแคนนี่สวัสดีดาริลสวัสดีเดี๋ยวเราจะสอนบทเรียนให้พวกนายเองไว้ฉันจะไปรอนายที่เส้นชัยแล้วกันว้าข่มไปทีนึง3 2 1ไปทุกคนยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราอยู่กันในชนะหรือไม่ชนะก็เสียเปล่านะเธอต้องทำได้ตอนนี้เราอยู่กันใน Need for Speed Heat นะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะคะก็ไปแอบซุ่มฟาร์มมานะคะตอนนี้ก็มีตังค์ซื้อรถเป็นของตัวเองโอ้โหเหินเวหอตอนนี้พี่สาขับ BM นะคะ BM C4 นะคะจริงๆพี่เถียงกับสุชาตินานมากเลยนะแบบว่ามันคือคนต่างชาติเขาเรียก C4 นะแต่ว่าคนที่ประเทศไทยเขาตัว Z อ่ะเขาไม่ได้ออกเสียง C ไงเขาออกเสียง Z ก็จะใช้คำว่า BM Z4 อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็ใช้ C4 ก็ได้นะคะไม่ใช่ระเบิดนะ I got your back มาฉันต้องที่1เท่านั้นตอนนี้เรามาแข่งกับแก๊งสปีดบอยนะคะเหมือนว่าเราจะต้องตีกิลไปเรื่อยๆอารมณ์เหมือนแบบเราเป็นน้องใหม่แล้วเราก็จะต้องมาแข่งกับพวกแก๊งอื่นๆนะให้เราได้มีชื่อเสียงพอเรามีชื่อเสียงเยอะๆแล้วเนี่ยมีแต่คนรู้จักเราเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสเข้าไปในลีกนะคะในลีกพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลีกเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่แบบศูนย์รวมนักแข่งมืออาชีพที่แบบจริงจังแล้วก็เราอาจจะแบบมีชื่อเสียงจริงๆที่นั่นก็ได้เอ้ยโอ้โหบ่อยมากเลยนะอีรถเนี่ยรถชอบมาจอดตรง3แยก4แยกเนี่ยตอนนี้เราทิ้งห่างมาประมาณ7ชั่วโคตรรถพี่แรงไปปะเนี่ยคือเราไปฟาร์มมาแล้วเราก็พยายามที่จะให้รถมันเร็วขึ้นน้องๆคนไหนบอกว่าอยากให้มีนอกรอบนะคะคือไม่เอาแต่เนื้อเรื่องนะอยากให้มีแข่งกันนะพี่ธิสาก็เฮ้ยเกือบประสานงาอีก300ก็จะเลี้ยวนะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเจอรถเข้าไปลืมเลยอ๋อใครอยากให้มีนอกรอบนะแบบแข่งกันอะไรอย่างงี้ก็พี่ธิสาจะเอาไปเก็บไปคิดดูนะคะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมาสตรีมสดเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่ธิสาก็มีหลายๆอย่างที่ต้องทำนะคะการที่มาอัดคลิปวิดีโอเนี่ยมันอุ้ย ทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโคตรแอบเมื่อกี้จะบอกว่าคือจะจบไหมเนี่ยวันเนี้ยคือไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งสตรีมเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แบบวันหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะก็ช่วงที่ว่างเนี่ยก็จะช่วงที่เนี่ยแหละทำคลิปวิดีโอคือก่อนนอนพี่ธิสาชอบมาเล่นเกมทำคลิปก่อนนอนนะพอเราทำคลิปเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ทำเสร็จวันเดียวอย่างทำวันเนี้ยแล้วเราก็ต้องแบบมาตัดต่อใส่สปอนเซอร์ใส่เสียงหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งคือเล่นวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้มาตัดต่อนะคะแล้วก็พอตัดต่อเสร็จแล้วก็อัพโหลดทิ้งไว้แล้วเย็นของอีกวันหนึ่งก็จะโชว์พรับปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้คลิปช่วงหลังๆพี่ธิสาจะปล่อยช้านิดหนึ่งนะคะพี่พยายามจะปล่อยให้ตรงเวลาที่ตั้งไว้นะคะคือเราจะตั้งเป้าไว้วันเว้นวันแต่บางทีมันมีอุบัติเหตุก็อาจจะช้าอย่างเนี้ยนะคะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะใครที่ยังรออยู่ก็ขอบคุณมากเลยนะคะจะพยายามเล่นให้เร็วที่สุดละกันแล้วก็จะเล่นเนื้อเรื่องให้มันสมูทสมูทฉันคิดว่าฉันทำไฟหน้าหายแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันชนตู้ไปรษณีย์อยู่มั้งเฮ้ยนั่นใช่รถเธอหรือเปล่าไม่ตื่นได้แล้วทุกคนฉันเจอมาระหว่างทางเธอถอยห่างออกจากรถซะเฮ้ยนี่มันชอว์นี่เฮ้ยรถโดนยึดหรอไม่นะ ID scroll ขอบัตรประชาชนRivera ฮะนี่รถเธอใช่ไหมใช่มีปัญหาอะไรงั้นเหรอคุณตำรวจ Depends ก็ขึ้นอยู่ See, we got a bunch of reports about a vehicle กับรายงานลักษณะรถที่เกี่ยวข้องกับการแข่งคืนนี้ Illegal activity Ice front หันหน้าไป Which meansนั่นหมายถึงฉันได้รับอำนาจในเรื่องนี้ Where you been tonight? พวกเธอไปไหนมาเราอยู่ที่นี่กูตีนจังวะไอชอเธอเป็นประชาชนไม่ถอดหน้ากากนะคะถอดแล้วดูไม่ได้แรปพิงชื่อดีมีรถหรือเปล่า Yes sir มีค่ะมีคุณตำรวจทำไมมันต้องตะโกนด้วยอะลกฉิดปะเนี่ยอยู่ไหน Over there. อยู่ตรงนั้นไง Nice เยี่ยม Maybe I impounded the wrong บางทีฉันอาจจะยึดรถผิดคันชอว์นายอยู่บนรถหรือยัง way.
กำลังไป Keys กุญแจ Why the key เอาไปทำไมอ่ะ Keys กุญแจ You want it back อยากได้คืนไหมเธอมีเวลา10วันไม่งั้นเราจะพังมันฉันว่า10วันนะไม่ก็น้อยกว่านั้นมั้งDrive safe ขับรถดีๆล่ะโอ้ยมันโยนบัตรเราทิ้งDrive safe หาอะไรก็มึงยึดรถเราไปจะเอารถที่ไหนครับไรวะโดนยึดเฉยเลย Don't อย่า Just take me home พาฉันกลับบ้านทีโหจอดแวะปั๊มโดนเลยนะเราไปแข่งมาด้วยไม่ใช่หรอกป้าเดี๋ยวเราไปส่งอันนาที่บ้านแล้วกัน Drive Anna home quest เรานะป่ะเขาแท็กภารกิจแท็กสถานที่ให้เราเรียบร้อย so, ไม่ยาก okay? แล้วเธอเป็นไรไหมอ่ะเธอน่าจะเข้าใจนะ car, ตอนฉันอยู่บนรถฉันรู้สึกมีพลังพลังนั้นอยู่ที่ปลายเท้าฉันใครอยากจะลองดีได้หมดแต่ตอนที่เขาบอกให้ฉันถอยห่างจากรถพวกนั้นได้พลังนั้นไปส่วนฉันก็ไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยใจเย็นนะเดี๋ยวเอาไงดี จะเก็บตังค์ซื้อรถใหม่ให้เอาไหมฉันขยันแข่งนะพี่ต้องทำ okay, เสียงเอฟเฟกต์ไว้เจอกันนะใจมากที่มาส่งไม่เป็นไรนะอย่าคิดมากเลยหมดเควสนะ Night End สคิปได้ไหมเนี่ยเราสคิปได้อยู่เดี๋ยวขอดูเงินที่ได้วันนี้นะแสนหนึ่งไม่รู้ว่าเงินที่ได้หรือว่าเงินที่เรามีนะคะชื่อเสียง84คูณ1ก็ได้เท่าเดิมดิบ้าปะเนี่ยกดคูณ1ก็ได้เท่าเดิมเอาข่าวออกดูเหมือนว่าการแข่งซิ่งบนถนนจะอยู่ภายใต้การควบคุมเรียบร้อยเมื่อช่วงวันก่อนนะมีการแข่งซิ่งและสร้างความเสียหายไปกว่าพันดอลลาร์ทิ้งความหวาดระแวงให้กับประชาชนว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปสิ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นบังคับให้เราต้องทำเช่นนี้ต่อไปมันจะจบลงการกระทำเช่นนี้ไม่มีทางให้อภัยและฉันขอสัญญาว่าผมจะทำทุกทางเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งไม่จริงอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปแข่งอีกเคยกลัวปะล่ะง่ะท้าทายไหม you know, รู้ไหมฟังดูเหมือนพวกนั้นเนี่ยพร้อมจะทำทุกอย่างเลยถ้าพวกนั้นจับได้แล้วนะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละYou don't miss it? คุณไม่คิดถึงมันมั้งเหรอ Nah. ไม่อะ Give me that. ยิ้มหน้าให้ดี Give me that. Give me that. Anna said you were good. Anna บอกว่าคุณเก่งเก่งพอที่จะเข้าลีกทำไมถึงเลิกล่ะ I know she doesn't see it. ฉันรู้ว่าเธอยังไม่เคยเห็นบ้าจริงฉันก็ด้วยแต่มันมีเหตุผลนะ More than just losing your crew. มากกว่าที่ไม่อยากเสียพรรคพวกไป You know after last night I เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนฉันทึ่งมากที่เธอไม่มาโม้กับฉันTired, I guess. เธอคงจะเหนื่อยละมั้ง รู้ไหมถ้าเธอว่างฉันมีบางอย่างให้เธอเพื่อนเก่าของฉันดักฟังมือถือฉันนะเขาอยากเห็นว่าเธอควบคุมรถได้ขนาดไหนไปลองดูไม่เสียหายนี่ก็ได้ฉันจะลองไปดูขอบคุณนะไม่ต้องห่วงลงมือกันเถอะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าแบบแปลกใจที่ไม่มาโม้ก็คือหมายถึงแอนนานะแปลกใจที่แอนนาไม่มาโม้ให้ฟังเลยตัวเราก็เลยบอกว่านางคงเหนื่อยอ่ะอารมณ์แบบคือเราก็เข้าใจอ่ะนางโดนยึดรถไปนะใครจะมาโมให้ฟังว่าแบบฉันไปแข่งมาสนุกขนาดไหนฉันโดนยึดรถเฮ้ยโอ้โหคาร์ล็อกเยอะมาก9คันเชฟโรเลตคัมโร่ฟอร์ด69มาสแตงนะมีเยอะมากนิสสัน3504สคิปไปก่อนเดี๋ยวเรื่องแต่งรถนี่เอาไว้ที่หลังละกันนะอย่างที่พี่บอกก็คือพี่จะเน้นเนื้อเรื่องเป็นหลักละกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามีเควสให้เราทำอันไหนอีกขอดูซินางบอกให้เราไปหาเพื่อนนางอยู่ตรงนี้หลำนี่ไงเควสเมื่อกี้นะโอ้ยรถเรา165 recommend 120เรียบร้อยได้อยู่ไปกันเลยดีกว่านะไม่ให้เสียเวลาแข่งกลางวันละกัน
ไม่รู้ว่าใช่การแข่งหรือเปล่าเหมือนเขาจะไปให้เราไปหาแล้วเขาจะสอนเทคนิคเรามั้งนะก็ไปกลางวันน่าจะดูดีเพราะว่าฉากกลางวันภาพสวยกลางคืนแล้วก็จะมืดๆหน่อยตึ๊งข้อความข้าวค่ะจากลูคัสนะคะเพื่อนฉันคนนี้ชื่อเวนคนอะไรชื่อเวนเขาเก่งเรื่องเทคนิคมากแต่ไม่ใช่นักแข่งกำลังรอเธออยู่ทางใต้ขอให้สนุกคนว่าอะไรชื่อเวน he's named Vain Vain อยู่ไหนเนี่ย Vain อยู่ใต้มีทางให้เราวาร์ปไหมมันไกลมากเลยนะนี่ไง fast travel ตรงนี้ได้นะมีเซฟเฮาส์ไปเลยช่วงที่ทำคลิปวิดีโอนี้พี่ธิสาเล่นเป็นแบบแบบโหมดโซโล่นะก็โหมดโซโล่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตำรวจสักเท่าไหร่นะในช่วงกลางคืนคือมันอาจจะน้อยอ่ะมันมีแต่มันมีน้อยนะส่วนพี่ลองไปเล่นแบบมัลติเพลเยอร์กับพี่สุชาติมานะก็ตำรวจเยอะมากเพราะว่ามัลติเพลเยอร์ก็คือจะมีหลายๆคนที่เข้าไปอยู่ในแมปเดียวกันนะแล้วเราก็สามารถแข่งด้วยกันได้แหละแต่ว่าด้วยความที่แบบมันมีเยอะแล้วตำรวจแบบเต็มเมืองมากอ่ะพี่ก็เลยคิดว่ามันก็สนุกถ้าเราเล่นกันขำๆนะแต่บางทีเนื้อเรื่องเนี่ยแล้วตำรวจเยอะเกินไปมันจะทำให้ไม่จบเควสสักทีนะวินี่อะไรอ่ะแข่งดีป๋อหอยคือพี่เกลียดการดิฟมาก Hey Lucas is friend right เพื่อนลูคัสใช่ไหมเขาบอกว่าคุณอยากเจอฉันมีแต่คนพูดถึงเธอฉันเลยอยากจะเจอสักหน่อยได้ยินมาว่าคุณไม่เก่งเรื่องแข่งรถเนี่ยไม่เคยอยู่ในหัวแต่ฉันรู้วิธีควบคุมรถได้ดีนะไม่ใช่เพื่อความเร็วขึ้นรถสิฉันจะโชว์ให้เธอดูเองเนี่ยเขาจะโชว์ให้เราดู Here we go เอาแล้วนะโอเคเหยียบคันเร่งเธอต้องรักษาความเร็วไว้เริ่มการดริฟต์เหยียบคันเร่งจากนั้นโค้งปล่อยไปแล้วก็กลับคุณพี่เกลียดการดิฟอันนี้พี่ไม่ได้ขับนะคะเขาเป็นคนขับเหมือนเขาขับให้เราดูเป็นตัวอย่างนะตอนนี้พี่นั่งอยู่กับที่นั่งผู้โดยสารว้าววันมอดชัยเขาสอนพี่ไม่ชอบการดิฟเลยอ่ะเพราะว่าพี่ดิฟทีไรพี่ต้องชนแบบชนแหลกอ่ะเอาจริงๆมันเฮ้ยเอาจริงอ่ะพี่ต้องแข่งหรอพี่ต้องไม่เอาไม่ได้หรอฉันอยากขับแบบตรงๆธรรมดาฉันไม่อยากดิฟอันนี้พี่บังคับเองนะทุกคนตายห่าพี่ว่ามีชนมีเก็บไหลทางแน่นอนโอ้ยไม่ได้ว่ะ Slide was sweet การสไลด์นี่ช่างหวานไม่ใช่ละมีต้องให้ดริฟ5ครั้งนะได้ไหมยังไม่ดีพอเอาใหม่ได้2ทับ5แล้วได้ใหม่อ่ะ3ทับ5ชนจนได้ทุกคนอย่าว่าเรานะมันไม่ใช่สไตล์จริงพี่ไม่เก่งเรื่องดิฟบอกเลยพี่พูดได้เลย How about you go around this track for real now โอ้มันจะให้เราไปแข่งจริงว่ะRemember what I told you. จำที่ฉันบอก Steering and control is all up to you. ไม่เอาอ่ะจำไม่ได้หรอกฉันทำสไตล์ฉันละกันเอาให้ไม่ชนก็พอใช่ไหมเอาแค่มันได้แต้มก็พอใช่ไหมแล้วคนมาดูอะไรเนี่ยมาทำไมกันเยอะแยะในอายอับอายเวอร์2รอบนะฮะต้องทาร์เก็ต 20,000 จนได้เจมใครเป็นคนสอนท่านเนี่ยได้ไปแล้ว 2,700 วิจะถึงไหมเนี่ย 20,000 โอ้โหสำหรับพี่การดิฟมันเป็นอะไรที่ยากมากคนเรามันก็ต้องมีอะไรที่มันเสียวเสียวชนได้เท่าไหร่ละ8That was great That was great ชนจนได้2รอบตอนนี้16,000น่าจะถึงอยู่น่าจะถึงอยู่เอาใหม่ตั้งลำใหม่อืดอันนี้ได้หน่อยนึงยังดีอืดเอ้ยอันนี้ไม่ได้อ่ะอันนี้มันสองโค้งว่ะทำไมพี่ไม่ถนัดอ่ะเอาใหม่อืดอันนี้สวยแต่ยังแบบมันยังไม่ดูโปรเฟสชันนอลแบบเด็กหัดดริฟต์จริงๆอืดอ่ะนั่นไง
โอ้ my god ชนไปเต็มๆตอนนี้พี่ไม่หัวแล้วเพราะว่าแต้มพี่ถึงละสบายแต่ได้แข่งทุกคนอาจจะไม่เห็นการแข่งดริฟต์ในคลิปเดียวของพี่ที่สานะเพราะว่าพี่กากจริงว่ะคือถ้าอย่างอื่นก็กากนะแต่นี่กากกากรถแบบรถแบบไม่แล้วเอาให้มันจบๆไปขอร้องไม่หนุกเลยฉันไม่ชอบการแข่งนี้เฮ้ยโอ้โหเกี่ยวคอนเทนเนอร์แบดลักผ่านก็พอแล้วโอ้โหคนมาดูอะไรเนี่ยไอเธอน่าจะเก่งขึ้นนะไม่เอาอ่ะไม่ใช่สไตล์ฉันไม่ชอบการแข่งนี้เลยที่พี่จะจำไว้ว่าไอ้คนนี้มันชื่ออะไรไอ้เวนถ้ามึงมีเควสให้ฉันไปฉันจะไม่ไปหาแกฉันจะทิ้งน้องรถไปสักพักแต่จะทิ้งของบางอย่างไว้ให้อยากเห็นว่าเธอทำอะไรกับของเล่นใหม่บ้างขอบคุณไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวฉันติดต่อไปเขาน่าจะเป็นที่เราไปทำเควสเวนคนนี้นะคะก็เลยน่าจะได้ของแต่งรถใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าพี่ยังไม่กลับละกันพี่ยังไม่กลับการาดมีอันนี้ saving throne โอ้โหไกลมากต้องวาร์ปแล้วล่ะหาทางวาร์ปเอาวาร์ปไม่ได้ยังไม่ได้เปิดแมปด้วยเอาอันนี้แล้วกัน fast travel hey there นายฉันฝากข้อความไว้ที่ลูคัสแต่ว่าไปกันเถอะโอ้แล้วฝนตกหนักมากประเด็นคือฉันไม่มีหลังคารถฮัลโหลพี่ไม่รู้วิธีที่จะปิดหลังคารถตัวเองอันนี้ไม่รู้จริงๆฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูคัสถึงไม่ลงแข่งอีกของเขาใช้เวลาโชว์ดาวนานมากเขาเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมเข้าใจก็ได้ฉันจะก็ดาวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเขาเคยดูฉันกับลูคัสแข่งกันสิ่งที่ลูคัสต้องการก็แค่ชนะให้ได้อย่างพ่อเขาโรเบอร์โต้ก็เหมือนกันเขาผลักดันลูคัสมากงั้นเหรอใช่เธอจะจับผึ้งได้ด้วยน้ำผึ้งแม่ฉันชอบพูดแบบนั้นพี่ไม่เข้าใจหรือว่าพี่อ่านผิดวะเนี่ยจับผึ้งได้ด้วยน้ำผึ้งเหรออารมณ์เหมือนแบบเราจะชนะได้ด้วยการแบบมีน้ำผึ้งฉันเลยเตรียมซัสเพนชันให้เธอสำหรับนักแข่งหน้าใหม่ที่ประทับใจฉันพี่เข้าใจแล้วจะจับผึ้งได้ด้วยน้ำผึ้งก็คือถ้าเราจะเอาชนะเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีอุปกรณ์มีของที่มันดีเราจะชนะแข่งรถได้เพราะว่าเรามีอุปกรณ์หรือเรามีรถที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะถ้าพี่เข้าใจผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็เมื่อกี้เขาจะเตรียมซัสเพนชันให้พี่ไม่รู้ว่าซัสเพนชันภาษาไทยมันแปลว่าอะไรนะก็เป็นทับศัพท์ไปเลยละกันนะแต่ว่าเวลาแต่งรถมันจะมีใช่ไหมแบบ suspension ที่มันจะแบบนั่นแหละไม่รู้ภาษาไทยจริงอันนี้ขอโทษป่ะอยู่ๆก็ให้มาแข่ง Come on now impress me ทำให้ฉันประทับใจซิได้ Dex you see me ฉันจะแซงแกเจอพี่แต่งควันแดงมาเป็นไงกินฝุ่นแดงเข้าไปเด็กซ์แกรอฉันด้วยฉันจะต้องที่หนึ่งถ้าจะอุ๊ยโอ้ยอะไรเดี๋ยวนะรถเด็กซ์สไตล์การแต่งรถนายมันคุ้นๆเหมือนรถไปรษณีย์ส่งเหมือนรถไปรษณีย์บ้านเราเลยแบบมีสีขาวแดงฟ้าเฉยและถนนลื่น This one's gonna be fun ถนนลื่นบวกกับอ้าวมัวแต่ดูมินิแมปมากจริงบวกกับฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำท่วมรถพี่ข้างในตายฮะวิมันเร็วจังอ่ะเด็กซ์หนีก่อน Lead the way นำทางไปลูกี้ดูเลี้ยวไม่ชนแน่ชนรถไปรษณีย์อีกปะโถเอ้ยไม่ใช่รถเด็กซ์ไม่ใช่รถไปรษณีย์แหมเหมือนเชียวฉันจะต้องที่หนึ่งฉันจะต้องที่หนึ่งรถพี่ยังแต่งมาได้ไม่มากเท่าไหร่นะด้วยความที่เราแรงน้อยแล้วก็มันต้องปลดล็อกอ่ะเฮ้ย right behind ya ไม่ยอมไหนวะ
อยู่ข้างหลังไม่ยอมคือต้องที่หนึ่งเล่นไม่เป็นแต่เล่นให้เนียนเล่นไม่เป็นแต่เล่นให้เนียนเอ้ยเกือบชนโหเมื่อกี้แบบไฟหน้าเกือบแตกชนะไหมเอ้าอีกรอบนึงโห 64% เอง3รอบเลยเหรอ Final Lap ไปตอนนี้เราทิ้งห่างมากนะคะทิ้งห่างขับแบบสบายๆฝนหยุดตกแล้วนะน้ำเลิกท่วมรถพี่ละ It's yours to lose now ถึงเวลาที่เธอต้องแพ้แล้วลูคัสเอ้ยไม่ใช่ลูคัสเด็กซ์นายกล้าพูดคำนี้ได้เหรอนายอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยออกไปจากมินิแมปฉันแล้วอยู่นะตอนนี้เราขับแบบชิวๆแล้วค่ะเพราะว่าที่1แบบนำเยอะมากเลยอ่ะเกือบจะ1ไมล์ในการนำของเรานะพี่จะทิ้งห่างมันพี่ยิ่งทิ้งห่างเข้ามาเรื่อยๆนะคะดูอันดับ1กับอันดับ2นะครับโอ้โหห่างเยอะมากพี่กินรอบน็อกรอบใครไปรู้อีกนิดเดียวอีกนิดสุดโชว์มือคือเย้ชนะ easy โอเคฉันประทับใจอ้าวต้องแข่งอีกรอบหรอถึงจะให้ sweet suspense แข่งอีกรอบหนึ่งเขาบอกขนาดนี้นายยังไม่พอใจเหรอนายยังไม่เข้าใจเหรอว่าเราอ่ะมีใช่เล่นๆแล้วนะมีสนามแข่งอีกอันหนึ่งหรอมเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะไหนเอ่ยนางบอกว่าให้ win next race เอ้าไม่มีใช่ไหมไม่มีนี้มีแสดงว่าพี่จะต้องไปเหมือนแบบไปอีกวันนึงก่อนเดี๋ยวไหนๆก็อีกไหนคือเหมือนเราต้องข้ามวันไปก่อนแล้วมันถึงจะมีสนามโผล่ขึ้นมานะเดี๋ยวไปปลดล็อกโรงเก็บรถอันนี้ก่อนละกันเวลาหนีตำรวจมานะตอนเล่นโซโล่เนี่ยมันไม่เท่าไหร่เว้ยแต่ตอนที่พี่ไปเล่นแบบมัลติเพลเยอร์กับสุชาอะไรเงี้ยก็แบบทางเข้าอยู่ไหนเกือบตำรวจเยอะมากอ่ะเราควรจะมีที่ทางให้แบบเข้าไปแอบเฮ้ยการฝึกฝนดาราเป็นไงมั่งเธอได้รับความสนใจบนท้องถนนหรือยังกำลังพยายามอยู่คู่วันนี้ฉันเห็นรถเบนซินผ่านมาที่นี่หลายคันเลยตำรวจเลยเข้ามาตรวจสอบบันทึกของฉันเพื่อขอดูใบอนุญาตคงหาเหตุผลจะปิดโรงรถฉันล่ะพวกนั้นทำไม่ได้ใช่ไหมพวกนั้นแค่ยังไม่เจอตอนนี้นะฉันรู้ว่าเธอชอบไปที่สนใจแต่ว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยสปอตไลท์มันจะส่องไฟมากับคนรอบๆตัวเธอด้วยฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเฮ้ยช่างเถอะฉันจัดการเองได้ฉันชอบที่แอนนาอยู่ห่างจากถนนด้วยนะแต่อย่าบอกแอนนานะว่าฉันพูดแบบนี้แค่ให้รู้ไว้ว่าเธอกำลังเจอกับอะไรไว้เจอกันเอ็นเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมทางเข้าซับซ้อนหรือมันไม่ได้เข้าทางพี่เข้าผิดนะรูเล็กมากตอนนี้เราปลดล็อกแล้วไม่มีเควสอะไรเลยเดี๋ยวเข้าน่าจะต้องข้ามวันเข้ากาลาดก่อนแล้วกันนะคะข้ามวันอาจจะตื่นมาอาจจะมีเควส Hey How was Wayne Wayne เป็นยังไงบ้างอย่าพูดถึงได้ไหมพี่เกลียดอีเวนมากเวนตอนนี้ของแต่งที่มีมันยังไม่ปลดล็อกนะคะเพราะว่าพี่ยังเลเวลไม่ถึงปลดล็อกพวกนี้เราจะแต่งรถรู้สึกว่าเควสเนื้อเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องหลักจริงๆของแอนนาเนี่ยส่วนใหญ่จะแข่งความเร็วนะคะแข่งบนถนนโรดกับเรสคือพี่ต้องเน้นไปในทางช่องซ้ายส่วนแข่งดริฟต์กับออฟโรดเนี่ยไว้ที่หลังแล้วกันพี่เกลียดดริฟต์เราจะมาแต่งมันก็แต่งเดี๋ยวนะขออนุญาตดูขับอะไรที่มันเหมาะกับการที่จะอันนี้ได้อยู่ยังอยู่ยังคงอยู่บนถนนเปลี่ยนยางแล้วกันเปลี่ยนยางแบบนี้ตั้งพี่มีแสนสี่เลยเนี่ยพี่เพิ่งเห็นกลางวันกลางคืนดีกลางคืนแล้วกันทุกคนเพราะว่าพอเราช้าปุ๊บแล้วก็กลางคืนต่อนะคะสลับกันอาจ้าจ้าแล้วจะจ้า
ออกมาแล้วมีข้อความด้วยอันนาส่งมานะและไม่มีซับเอามาละเอ้าไม่ทันเฮ้ยฟังนะแต่ว่าหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นไอ้ตูดมึงนั่นยึดรถฉันไปแต่ก็ทำได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวฉันจะเอารถขึ้นมาตอนนี้มีแก๊งหนึ่งที่กำลังพูดถึงเรียกพวกนั้นว่า the dream killer พวกเขาฉันว่าเราควรจะเตะพวกเขาออกไปและเสียบตำแหน่งแทนพวกนั้นเคยเห็นผลงานเธอและต้องการจะแข่งกับเธอด้วยแต่ว่าการชนะไม่ได้หมายถึงเราได้หน้านะพวกนั้นเรียกการแข่งนี้แค่การซ้อมเท่านั้นเธอโอกาสเธออาจจะยังมาไม่ถึงแล้วเราจะเอายังไงต่อใช่มันเคยเป็นพวกเราจนกระทั่งไอ้บ้านนั้นเอารถฉันไปคงจะไม่มีเราแล้วล่ะตอนนี้ท่านก็แย่ดิเธอไปแข่งซะโทษนะแต่เธอคงต้องไปคนเดียวแล้วล่ะครั้งนี้ good luckขอให้โชคดีเราต้องไปแข่งคนเดียวหรอได้ฉันจะทำเพื่อคริลนี่ไงเควสอยู่นี่นะคะโหเลคคอมเมนต์200อ่ะรถพี่166ถามว่ากลัวไหมไม่นะง่ะค่อนข้างเอ้าพี่ก็ว่าทำไมมันขับแล้วไม่ไปฉันดับเครื่องอยู่แล้วเนี่ย Meet me outside suspense อุ๊ยโอ้โหอะไรเนี่ยรถแอมบูเลนซ์รถพยาบาลนะจอดอะไรตอนนี้เดี๋ยวเราขับรถไปที่เควสของอนานะเราจะต้องไปตีคิวอารมณ์เหมือนเกมไอ้นี่เลยอ่ะเกมอะไรสักอย่างที่แบบไล่ตีคิวไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปจุดสูงสุดตอนนี้เข้ากับแก๊งอะไรนะ Dream Killer นักฆ่าฝันไอ้ย่ามีตำรวจอ๋อลืมไปพี่ยังไม่ได้แข่งคือทุกคนจะเห็นข้างบนใช่ไหมฮะที่มันเป็นรูปเหมือนแบบรูปไฟสีชมพูตรงกลางจอพี่ธิสานะก็คือตอนนี้มันเป็นเลข0อยู่อารมณ์เหมือนประมาณว่าถ้าพี่แข่ง1ครั้งเลขมันก็จะขึ้นก็คือจะเป็น1ฮีทเขาจะเลข1ฮีท2ฮีทอะไรเงี้ยคือว่าตอนนี้เป็น0ตำรวจก็ยังไม่ตามเรากลางคืนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ผ่านการแข่งแต่ถ้าเกิดพี่แข่งจบ1สนามปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น1ฮีท2ฮีท3ฮีทยิ่งฮีทเยอะขึ้นเราก็จะยิ่งได้ชื่อเสียงมากขึ้นในการแข่งถัดไปนะคะแต่ว่าการฮีทเยอะขึ้นก็ทำให้ตำรวจตามเราเยอะขึ้นด้วยต่อไว้ก่อนเลยตอนนี้พี่มี0ก็คือพี่ก็ขับผ่านตำรวจได้หน้าตาเฉยนะแต่ถ้าพี่แข่งกลางคืนจบเมื่อไหร่นะตำรวจไล่พี่แน่นอนแวะแป๊บแอบเห็นสีสเปรย์ต้องเก็บรายทางงุ่นโหรถนี่ทำมาไม่เหมาะกับการขับบนดินขับบนดินไม่ออก Take on Nari ปี่ Quest Nari ไกลน่าดูแต่พี่ชอบนะขับพี่ชอบขับธรรมดาแบบเนี้ยเวลาขับแข่งก็โอเคแหละแต่ว่าดิฟไม่ได้จริงอันนี้แบบบอกเลยอยู่ไกลอ๋อถึงแล้วข้างหน้านี่เองค่ะแล้วเรียบร้อยสู้เทกอนนารินารินี่ผู้หญิงปะเนี่ยแบบถ้าฉันได้ที่หนึ่งก็หมายว่าฝีมือเธอมันแย่แค่ไหนบางทีเธอก็น่าจะได้ทางเดินชีวิตใหม่เฮ้ยมันโคมว่ะนารีแห่ง Dream Killerเดี๋ยวเจอนารีมาถ้าต้องการเข็มทิศแล้วก็ไม่ต้องอายที่จะขอพอยเตอร์เข็มทิศปะไม่แน่ใจนะแต่มันช่างจะหยามกันเกินไปแล้วเฮ้ยรถเฮ้ยเดี๋ยวนารีทำไมนางเร็วมากเดี๋ยวเข้าโค้งพี่ห้ามพลาดเลยตอนนี้รถพี่แรงไม่เท่านารีพูลโอเวอร์มันกำลังข่มขวัญเราเฮ้ยนาริแซงง่ายๆเลย easy อะไรของแกเนี่ยโหเอ้ยนึกว่าจะเนี่ยพี่เกียดรถ AI มากเลยต้องมาเจอรถ AI ตอนที่เอ้ยมันตามเฮ้ยมันเร็วเดี๋ยว That cool เอ้ยนาริเดี๋ยวก่อนนารีสโลไม่ได้แล้วทุกคนพี่ต้องตั้งใจว่ะแป๊บนึง
ันนี้พี่ต้องดูมินิแมปนะห้ามผิดทางผิดทางที่แพ้แน่นอนใช้รถ6ล้อรถอะไรไม่รู้รถบรรทุกนะในการทรงตัวต้องทิ้งห่างว่ะไม่งั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยเริ่มเห็นนาลิเป็นคันๆตรงมินิแมปแล้วเฮ้ยเลี้ยวลองทิ้งห่างนาริเฮ้ยนั่นไงตายแล้วเดี๋ยวตำรวจโอ้ my god เดี๋ยวตำรวจขอร้องขอแข่งก่อนได้มารถเรายังไม่แรงด้วยรถพี่สู้ตำรวจก็ไม่ได้นะคะตอนนี้ตำรวจเร็วมากอย่าขอร้องขอแข่งตำรวจโอ้โหตำรวจเร็วกว่านาริเยอะเลยนาริยังสู้ตำรวจไม่ได้ตอนนี้อุ้ยนั่นไงโอ้ยไม่ต้องอวดรถก็ได้รู้ว่าเร็วอย่าคนจะแข่งโอ้ยไอ้นาลินี่ก็พูดเยอะเหลือเกินฉันเอ้ยชนดูตำรวจมันทำกับพี่เอาหมุนเดี๋ยวเจาะยางปะเนี่ยหมุนเฉยเอ้ยจะผ่านแล้ว 93% 93% ตอนนี้ตำรวจตามมาติดๆนะครับ2คันตีดิวตีดิวถอยหน่อยชนะแล้วผ่าน first โอเคในเธอชนะแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันเช็คก็คือไม่ใช่แค่ฉันที่เธอต้องเอาชนะมีอีกเหรอเนี่ยตอนนี้เราต้องหนีสองคนเดี๋ยวพี่ต้องหนีกับตำรวจลงน้ำลงโอยขนาดลงดงมันยังตายเลยโอ้ยเร็วมากเลยเดี๋ยวหาทางไปก่อนหาทางไปพี่กำลังดูมินิแมปพี่ไม่ชินทางแถวนี้เลยอ่ะไม่ค่อยมาเลยอ่ะไม่เคยมาเลยอ่ะต้องดูมินิแมปไปด้วยนะถ้าไม่ดูนี่พี่แบบหลงอ่ะเดี๋ยวทางตรงน่าจะสลัดได้ง่ายอยู่หรือเปล่าแถวนี้ไม่มีที่ให้โดดเลยอ่ะ Good night ไม่เอาฉันยังไม่ยอมโดดจับโดนจับไปทางตรงได้ตำรวจเราต้องทิ้งระยะห่างฮึดโอ้ยผ่านเควสซะที Take on Nari complete เราเอาชนะนาริไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นางบอกว่าไม่ใช่แค่ฉันนะที่เธอต้องเอาชนะเฮ้ยๆๆมีข่าวดีไหมมีเฮ้ยมีข่าวดีเดี๋ยวเราคงได้ใกล้ไปช่วยอนาเอารถคืนนะเดี๋ยวขอดูตอนนี้เควสมีเควสต่อ Take on Oscar นี่ไงคือเราแข่งกับนาริเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแข่งกับออสการ์ต่อนะน่าจะเป็นออสการ์แห่ง Dream Killer เช่นกันนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดภาคนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอหาที่จะไปต่อเดี๋ยวพักภาคนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเนื้อเรื่องกันในพาร์ทหน้านะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยที่รับชมกันจนถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ธิสาด้วยนะคะพี่ธิสาจะไปฟาร์มรถมาแล้วก็ไปฟาร์มตังฟาร์มแรงมานะเพื่อจะทำเนื้อเรื่องภารกิจเป็นหลักนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วว่าพี่จะเน้นเพียงแค่เนื้อเรื่องเท่านั้นนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย